ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยูโรเค้กสก็อตเพียวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามินโตโยต้าครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตาริของเรานะครับเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังจากทุกสารทิศในวงการของเรามาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงกันนะครับเพื่อหัวหน้าทีม2ท่านข้างหน้านั้นนะครับที่จะมีใครคนหนึ่งที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทและนี่คือเกมที่จะมาแข่งขันกันต่อไปซึ่งหลายๆคนชอบมากนะครับนี่คือตอบปุ๊บยิงปอบหัวหน้าเราทำไมหน้าซีดๆหัวหน้าไม่เป็นคนแพ้ป๊อปคอร์นแพ้ป๊อปคอร์นนะฮะคราวเนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าด้วยความที่ว่าเราใส่เฟซชิลกันเราเลยเล่นกันเดี๋ยวจะไม่สนุกผมไขให้ไอ้เครื่องเนี้ยยิงแรงขึ้นกว่าเดิมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันสามารถยิงเอาเฟซชิลกระเด็นไปข้างหลังได้เพื่อดาราของเราทุกคนเพื่อความสนุกกติกาง่ายๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเห็นพวกคุณเนี่ยชอบหยิบป๊อปคอร์นของผมในโถและหยิบออกมาทานกันตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยเตรียมป๊อปคอร์นใส่จานไว้ให้พวกคุณด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรับประทานนะฮะแยกต่างหากให้เลยสามารถหยิบทานได้ถอดเฟซชิลก่อนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับใส่ใจในความสะอาดมากๆนะครับสังเกตดูนะครับผมจะรองจานด้วยกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมแบบแผ่นนี่ดูดซับความมันนะฮะที่มาพร้อมลายกระดาษที่เป็นเทคโนโลยีพิเศษนะครับจึงมีความหนาเหนียวซึมซับขั้นสุดยอดนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมันยังซับน้ำมันจากอาหารได้ดีเยี่ยมเพราะผ่านมาตรฐาน FDA จากสหรัฐอเมริกามาให้คุณเรียบร้อยแล้วที่รับรองว่าปลอดภัยสัมผัสอาหารได้เพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยนะครับสามารถเล่นไปกินไปได้อย่างสบายใจเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนทำอะไรอะคะเนี่ยเหนียวจริงเลยลองดึงดูดิเหนียวลูกโอ้โหเหนียวจริงเนี่ยโอ้โหก็บอกแล้วเอาไปลากรถได้เลยเนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวมันสามารถที่จะซับพวกฝุ่นพวกอะไรด้วยเดี๋ยวผมช่วยเช็ดทำความสะอาดให้หมดทุกอย่างเลยต้องขอบอกว่าต้องรักษาความสะอาดกันไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาไปใช้เช็ดฝุ่นเก็บเศษป๊อปคอร์นที่หกหล่นเลอะเทอะเนี่ยนะครับก็หยิบใช้งานได้สะดวกมากนะครับใช้ได้ตามสบายเลยทีเดียวมีแบบ2แบบนะมีแบบมาเป็นแผ่นดึงง่ายใช้ง่ายหรือเป็นม้วนออกมาก็มีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับวิลลี่ออโต้ป๊อปเปอร์2020 Xspace 1มีพัฒนาแล้วชื่ออีกทีนึงขอชื่ออีกทีนึงยาวมากพัฒนาแล้วเหม็นปากตัวเองครับคุณได้นะคะนะครับผมมันจะแรนดอมไม่รู้มันจะไปลงที่ใครไปจอที่ใครคนนั้นต้องตอบคำถามผมมีคำถามไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเอาแล้วแล้วมาดิมาดิลงที่ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าตอบถูกได้คะแนนนะถ้าตอบผิดปุ๊บป๊อปคอร์นยิงคุณมีเวลาตอบเพียงแค่5วินาทีถ้าคุณตอบช้ากว่านั้นแพ้เหรอถ้าตอบช้ามันจะยิงถ้าตอบผิดมันจะยิงถ้าคุณตอบ2คำตอบแล้วผิด2ครั้งยิง2ครั้งเริ่มเลยในแถบชนบทของประเทศออสเตรเลียหญิงสาวจะทำอะไรกับแอปเปิ้ลก่อนมอบให้กับผู้ชายที่ตนเองชอบล้างค่ะล้างยังมีคำตอบให้เลือกมี2อันให้เลือก1รู้ได้ไงเลียแอปเปิ้ลหรือ2ซุกไว้ใต้รักแร้ซุกไว้ใต้รักแร้ซุกไว้ใต้รักแร้ครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องแพรจะโดนคนแรกหรือเปล่าแรงครั้งนี้ถูกต้องได้ไม่ทันไปเรื่องจริงจากข้อมูลจาก BBC พบว่าธรรมเนียมชนบทของออสเตรเลียเนี่ยนะครับหญิงสาวที่จะไปร่วมงานเต้นรำเนี่ยนะครับจะฝานเอาแอปเปิ้ลบางๆเนี่ยซุกไว้ที่ใต้รักแร้หนีบเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วเต้นกันไป
เต้นกันไปจนเหงื่อซึมหลังจากนั้นก็จะเอาแอปเปิลเนี่ยนะครับมอบให้กับผู้ชายที่เขารักหรือชอบแล้วผู้ชายคนนั้นก็จะหยิบแอปเปิลชิ้นนั้นมาแล้วก็สวาปามเข้าไปครับจริงเหรอคะมันใช่เป็นอะไรที่เซ็กซี่เหลือเกินอันนี้ได้คะแนนไปแล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะลงที่ใครต่อไปไถแรงๆเลยนะทีมงานเตรียมตัวเอาให้หัวหลุดเลยครับเอาให้หัวหลุดเลยครับครับ Nintendo รู้จัก Nintendo ใช่ไหมเล่นเกมมาแล้วเล่นเกมเข้าทางเด็กยุค Nintendo บริษัทผลิตเกมยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่นเคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนระหว่างก่อนมาทำเกมก่อนทำเกมมีให้เลือก2อันระหว่างอู่แท็กซี่หรือร้านตัดสูตรครับเฮ้ยเขาไม่แน่นะอู่แท็กซี่เขาทำมาก่อนเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแท็กซี่เนี่ยเขาคนทำเยอะเขาทำสูตรไม่เห็นเนอคนญี่ปุ่นใส่สูตรสวยๆมึงอยู่คนละทีมกับฉันทีมฉันจะตอบอย่างนี้เอางี้ถูกต้องเอาไปแล้วเก่งมากครับอู่แท็กซี่ครับ Nintendo บริษัทวิดีโอเกมชื่อดังเคยประกอบธุรกิจอื่นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแท็กซี่ในสมัย1983เอาละครับตอนนี้การแข่งขันของเราตื่นเต้นเร้าใจมากมาดูกันครับว่าลงที่ใครพูดตรงๆนะเฮ้ยพี่นั่งนิ่งๆอะไรนี่กะว่านั่งนิ่งไม่พูดอะไรเติมให้เพื่อนหน่อยเติมให้เพื่อนเติมให้เพื่อนโอ้น่ารักมากเติมให้เพื่อนเติมให้เพื่อนพอแล้วไม่ต้องยุ่งคำถามของคุณเพชรครับครับในมิวสิกวิดีโอเพลง Super Valentine เฮ้ยเขาชอบดูเขาชอบดูดูประจำดูประจำใช่อ่ะอยากทราบว่าตอนจบใครยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเจนหรือโบครับนุ่น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 เจนหรือโบไม่มีนุ่นเจนนุ่นโบระหว่างเจนหรือโบครับเจนครับเจนครับตอบมาแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณเพชรจะโดนยิงหรือเปล่าคำตอบของเขาถูกหรือไม่ผมถอยมาไกลๆแล้วนะถูกไปเลยวันนี้ถูกหมดเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้คนเก่งมากมายเหลือเกินโบน่าอยู่ซ้ายนี่เฉลยภาพมาครับโบอยู่ซ้ายนี่ภาพสุดท้ายของมิวสิกวิดีโอเจนยืนกลางนั่นโบอยู่ขวาสุดนะครับแล้วก็นุ่นอยู่ซ้ายสุดนะครับจะไปลงที่ใครต่อไปรอที่เติมเยอะเยอะเนี่ยพรีนพี่เติมให้พรีนรอไว้เลยไงรอให้พรีนจะได้สนุกพรีนไม่เคยเล่นเกมนี้ไงต้อนรับต้อนรับมันต้อนรับต้อนรับพรีมกับตอบปุ๊บยิงป๊อปคำถามของพรีมคือเพลงแตงโมจินตลาโอ้ประจำขอโทษขอโทษขอโทษมาเขาเต้นได้ด้วยเขาเต้นได้ทุกคืนก่อนนอนต้องฟังต้องฟังของจินตลาภูลาภนั้นอยากทราบว่าในเนื้อเพลงขายแตงโมกิโลกรัมละเท่าไหร่พีมบอกช้อยไม่ต้องใช่ไหมแตงโมต้องอะต้องแตงโมลูกกุโตย่อยๆระหว่างกิโลกรัมละ25บาทหรือกิโลกรัมละ35บาทครับโอ้35 35บาทครับตอบมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าน้องพรีมตอบถูกหรือไม่แฟนของจินตลาภูลาภตัวยงเลยทีเดียวรับเต็มมั่นใจนะมั่นใจนะมั่นใจพี่อยู่เป็นเพื่อนทีนี้โอ้แรงนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทีมตรงนี้ผมมันแหว่งไปไหนเป็นแบบลานบินเลยอ่ะคู่แบบโดนลานบินเลยอ่ะคอนถ่ายแบบหน้าไม่เป็นอะไรครับแต่ผมแหว่งเป็นลานบินเลยอ่ะเสียงเลยมีท่อนหนึ่งในเพลงที่ร้องว่าเอาเลยพี่4โล100นึงซึ่งเท่ากับว่าขายแตงโมเนี่ยโลละ25บาทก็บอกแล้วเนี่ยชอบรีบตอบไงตัวเองก็ร้องก่อนนอนทุกคืนแล้วเพลงนี้แต่คิดว่า3ห้ามน่าจะเข้ากว่าเนาะใช่ไหม25ไม่เข้าว่ะไปๆๆไปทางด้านดูแล้วทางด้านดูแล้วเฮ้ยแต่คำถามต่อไปเมื่อกี้รับน้องเมื่อกี้รับยากแล้วเนี่ยฝั่งนู้นทีฝั่งนี้ทีหัวหน้าแม่ต้องอย่างนั้นพี่ตอบได้ชัวพี่หนูเล็กใช่พี่ตอบได้เพราะพี่มีความรู้รอบตัวเยอะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ3แน่ทายยังไม่โดนก็3ไงผิดยังไม่โดนพร้อมนะหนูเล็ก
พร้อมค่ะคำถามของคุณถามว่าNeil Armstrong นี่ไงนี่ไงถามแบบนี้อ่ะทำไมคุณ Neil Armstrong นักบินอวกาศอเมริกันคนแรกที่ไปเหยียบบนดวงจันทร์สนิทเลยโอ้โหสบายเป็นเพื่อนฝั่งใครฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ฝั่งเพื่อนนี่แหละคำถามคืออยากทราบว่าตอนที่เขาเหยียบดวงจันทร์เท้าข้างแรกที่เหยียบบนดวงจันทร์คือเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาครับบอกเลยว่าเพื่อนหนูคนนี้ก็ถนัดข้างขวาใช่ข้างขวาเอาขวาลงก่อนจันวาเอาการนะรถการรถเครื่องรถเครื่องอุ้ยเสียงเองอุ้ยเหมือนเอาซ้ายออกอ่ะไม่รู้แล้วแต่เลยแล้วแต่อุ้ยซ้ายหรือขวาคิดก่อนคิดก่อนคิดนานได้คิดไปไม่มีเวลาคิดได้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 ไม่มีเวลาไม่มีหมดเวลาบอกแล้วว่าให้มีเวลา5วินี่ปาก็ไป15วิแล้วข้างซ้ายเพื่อนหัวข้างซ้ายลงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ระบุว่าเวลา 22:56 นาทีในวันที่20กรกฎาคม1969นิวอาร์มสตรองลงเหยียบบนพื้นดวงจันทร์ด้วยเท้าซ้ายเป็นข้างแรกไม่กี่วันก่อนนี่ก็ยิงจรวดขึ้นไปอีกแล้วเมื่อวานนะฮะขึ้นไปอีกแล้วนะครับจะไปดวงจันทร์กันอีกแล้วครับเดี๋ยวคอยดูเราอาจจะต้องย้ายลกลากไปอยู่ดวงจันทร์กันนี่โควิดมาลงที่คุณฟอยแล้วนะครับมาดิมาดิพี่ฟอยถอดหน้ากากเลยพร้อมนะครับดมกลิ่นสิ่งใดสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้โอ้ยพี่ดมประจำนี่ใช่ไหมโอ้นี่ประจำประจำคือถ้าคนมันจะขึ้นน่ะดมอะไรมันก็ขึ้นกระตุ้นได้หมดอะไรครับระหว่างช็อกโกแลตหรือเนยครับอุ้ยพอยไม่เคยดมเลยอ่ะช็อกโกแลตกับเนยเนี่ยผมก็บอกว่ากินช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฟลเวอร์ที่ทำให้แบบมีความหวานช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตครับเขาตอบมาแล้วว่าช็อกโกแลตเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาตอบถูกหรือเปล่าโอ้โหมันตึงรับหน้าเต็มๆอุ้ยพอยไม่เคยดมเลยนะถูกต้องถูกแล้วนี่ฉันอยากโดนจังเลยฉันอยากโดนจังเลยทำไมคำถามฉันง่ายจังเลยนะง่ายมากๆนะครับเพราะช็อกโกแลตเนี่ยนะครับมีส่วนผสมของธีโอโบรมีนแล้วก็แอลคาลอยด์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องรักๆใคร่ๆจึงสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่กินช็อกโกแลตคุณซื้อเทียนที่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ผลได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกินช็อกโกแลตไปด้วยซื้อเทียนด้วยให้มันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้นอนลงเอาช็อกโกแลตราดอีกแต่ที่ไหนได้วันนั้นอยู่คนเดียวทำยังไงล่ะครับไม่รู้ครับผมต้องอยู่กำแพงที่บ้านอยู่ใครครับอยู่กับแมวเอาแมวสิคะนะครับเอาละเอาเงียบอันต่อไปจะไปลงที่ใครเอ่ยมาแล้วครับมาลงที่หัวหน้าทีมคุณเอนั่นเองฮะคำถามของคุณเอถามว่านายชื่อคำว่านายเนี่ยนะฮะเรารู้จักใครบ้างนายนายอะไรนายกรัฐมนตรีนับไม่มีนายนภัสนายคือชื่อเล่นของใครระหว่างคุณหมอพรทิพย์หรือลีน่าจังครับไม่มีเลยคุณหมอพรทิพย์หรือลีน่าจังครับคุณหมอพรทิพย์ครับคุณหมอพรทิพย์ครับพร้อมเรามาดูกันครับอย่าหลบหน้าอย่าเงยมันขึ้นคอโอ้ยเดี๋ยวเข้าคอกระเดือกกระเดือกหายนะอย่างงั้นน่ะเออกระเดือกหายอันนี้ดั้งนะดั้งจะเป๊ะไปนะดั้งหักนะโอเคเฮ้ยคุณหมอพรทิพย์มีชื่อเล่นว่านายครับเออเป็นความรู้ทุกวันเลยอ่ะจะไปลงที่ใครครับนี่คือข้อสุดท้ายแล้วนะเอาละครับคุณหน้าทีมคุณแก้วครับคำถามของคุณน้ำปลาพริกในร้านเชสเตอร์กริลทำจากน้ำปลายี่ห้ออะไรระหว่างตราคนแบกกุ้งหรือตราหอยหลอดครับอุ๊ยง่ายหอยหลอดคนแบกกุ้งง่ายๆครับเขาเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตรงข้ามกับที่หนูเล็กพูดมันแทบจะถูกกันหมดเลยลุ้นกันครับว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะครับเธอตอบมาแล้วว่าตราคนแบกกุ้งถูกต้องตรงข้ามที่ถูกหมดเอาล่ะคราวนี้แข่งขันกันไปนะครับผมในเกมนี้เนี่ยนะคะก็ทีมของคุณเกลเนี่ยได้ไปอีก4คะแนนนะครับผมทีมของคุณ A ได้ไปอีก3คะแนนรวมคะแนนรวมแล้วเนี่ยนะครับตอนที่คุณเกลนำอยู่9-4คะแนน
ผมยังมีเซอร์ไพรส์ให้พวกคุณอีกครับหัวหน้าทีมทั้งสองครับเชิญมายืนตรงนี้ครับเฮ้ยอะไรไม่ใช่มึงหัวหน้าทีมวันนี้ผมมีกิฟต์เซตจากกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมมามอบให้ทั้งคู่เลยนะครับเอากิฟต์เซตออกมาอันนี้เป็นกิฟต์เซตนะครับจากแม็กซ์โมนะครับกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมขอมอบให้กับหัวหน้าทีมนะครับทั้งสองทีมนะครับอันนี้ของคุณแก้วของคุณเอออกมาเชิญครับคุณเอครับโอ้คนละอันเลยไปคนละเซตเลยนะครับผมเชิญเลยนะครับกิฟต์เซตจากกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมนะครับมีทั้งรุ่นแบบแผ่นแล้วก็แบบม้วนด้วยที่ซึมซับขั้นสุดยอดนะครับจัดการทุกปัญหาสามารถใช้ได้ทุกสารพัดงานทั้งงานเช็ดเก็บซับใช้แล้วสะอาดวับในพริบตานะครับอย่างเวลาคุณทำอะไรมันๆเยิ้มๆก็จะช่วยซับได้ดีมากๆเลยรับไปเลยครับเชิญครับเอาล่ะเดี๋ยวเกมต่อไปครับเกี่ยวกับซุปตารู้เรื่องดาราเยอะไหมฮะรู้เรื่องดาราเยอะนะฮะแต่คราวนี้จะมาเป็นภาพหาให้เจอซุปตามาเป็นภาพสักครู่เดียวได้ได้ค่ะต่อปุ๊บยิงป๊อกนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราช่วยกันได้ดีมากค่ะคำถามมาปุ๊บพี่วิลลี่ถามมาทุกคนตอบได้หมดเลยค่ะอาจจะมีน้องพิมพ์ที่พลาดไปแค่ข้อเดียวนะคะแต่ก็ยังนำอยู่ค่ะ